เรื่องเล่าผีตอนผีโพงวิ่งไล่มาถึงบ้านสวัสดีครับพี่น้องชาวเรื่องเล่าผีหลอนทุกท่านผมชื่อบิ๊กวันนี้ผมมีเรื่องราวหลอนๆเกี่ยวกับผีโพงจะมาเล่าให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันครับซึ่งเหตุการณ์ที่ผมและเพื่อนๆเคยได้ไปพบเจอในครั้งนั้นมันก็ทำให้พวกผมจำได้ไม่เคยลืมมาจนถึงทุกวันนี้ครับคือบ้านเกิดของผมนั้นอยู่ที่ประเทศลาวซึ่งผมจะมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งชื่อว่าบักในครับแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งตอนเที่ยงของวันนั้นบักในได้มาชวนผมไปหาส่องกบส่องเขียดด้วยกันซึ่งวันนั้นมันเป็นวันเดือนดับผมจึงได้บอกบักในไปว่าวันนี้มันเป็นวันปล่อยของนะเว้ยมันมีผีออกมาหากินเยอะแต่บักในก็ไม่ยอมฟังและมันยังได้ด่าผมอีกว่าผีมันมีอยู่ไสปักหานี่ถ้ามึงกลัวมึงก็บ่ต้องไปแต่แล้วผมก็มีเหตุจำเป็นที่จะต้องไปเพราะว่าของกินที่บ้านผมตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วช่วงตอนค่ำของวันนั้นบักในมันก็ได้มาหาผมและบอกให้ผมไปเตรียมเอาข้องและไฟฉายคาดหัวซึ่งคืนนั้นพวกเราจะไปส่องกบด้วยกัน3คนโดยมีผมบักในและบักเบียร์ครับในค่ำคืนนั้นพวกเราก็ได้พากันเดินเท้าออกไปที่ท้ายทุ่งนาของหมู่บ้านซึ่งบริเวณท้ายทุ่งนาดังกล่าวนั้นพื้นที่มันจะอยู่ติดกับป่าช้าเก่าและบริเวณป่าช้าเก่าแห่งนั้นมันก็มักจะมีหมอผีเข้ามาทำพิธีปล่อยของทำพิธีกรรมทางไสยเวทมนต์ดำต่างๆบางทีก็แอบเอาเศษซากวัตถุอาถรรพ์หรือสิ่งของไม่ดีต่างๆมาขุดฝังไว้แถวนั้นอีกทั้งยังมักจะมีโจรผู้ร้ายมาดักยิงล้างแค้นปิดชีพกันแถวนั้นอยู่บ่อยครั้งจนชาวบ้านเรียกขานกันจนติดปากว่าป่าช้าผีตายโหงและในคืนนั้นพวกผมก็พากันเดินส่องกบส่องเขียดกันไปเรื่อยพอผ่านไปได้สักพักจู่ๆก็มีเสียงของบักเบียร์พูดขึ้นมาว่านั่นใครนะซึ่งนั่นก็ทำให้ผมยืนมองไปยังต้นเสียงเพราะอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากนั้นอีกเพียงไม่ถึงนาทีก็มีเสียงวิ่งและเสียงตะโกนที่ดังลั่นขึ้นมาว่าผีหลอกผีหลอกผีหลอกและในจังหวะนั้นผมกับบักในก็ได้มองไปเห็นผู้ชายร่างใหญ่ผิวสีเข้มดำคลับกำลังวิ่งตามหลังบักเบียร์มาอย่างกระชั้นชิดซึ่งนั่นมันคือผีโพงอย่างไม่ต้องสงสัยพอพวกผมเห็นอย่างนั้นก็เลยพากันวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตพอพวกเราทั้งสามคนวิ่งหนีกระหืดกระหอบกันมาได้สักระยะหนึ่งบักในก็ได้สะดุดเข้ากับกองขี้ควายจนล้มลงหน้าขมำเข้าไปทับกองขี้ควายเข้าเต็มๆทำให้ใบหน้าเลอะขี้ควายจนกลิ่นเหม็นหึ่งพอวิ่งมาถึงบ้านผมทุกคนก็รีบวิ่งขึ้นบ้านแล้วพากันเข้ามานั่งตัวสั่นอยู่ในห้องนอนของผมซึ่งจากเสียงร้องที่เอะอะโวยวายของพวกผมนั้น
ก็ทำให้พ่อแม่ผมรีบตื่นขึ้นมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วในจังหวะนั้นมันก็มีเสียงฝีเท้าของใครบางคนได้วิ่งมาหยุดอยู่ที่ข้างบ้านและหมาที่บ้านของผมก็พากันทั้งเห่าทั้งหอนจนเสียงดังเส่งแซ่พอพวกเราพากันไปดูที่ต้นเสียงก็พบว่าผีโพงต้นนั้นมันวิ่งไล่ตามพวกผมมาจนถึงบ้านจากนั้นมันได้ดึงเอาก้านกล้วยปาพุ่งข้ามหลังคาบ้านผมซึ่งพอผีโพงทำอย่างนั้นแล้วมันก็รีบวิ่งหายเข้าไปในความมืดและในค่ำคืนนั้นพวกผมก็หวาดผวานอนไม่หลับกันทั้งคืนพอถึงตอนเช้าพวกผมก็พากันจับไข้ตัวสั่นทุกคนเลยครับและตอนเที่ยงของวันนั้นแม่ก็ได้พาผมไปตรวจที่โรงพยาบาลแต่ปรากฏว่าผมไม่ได้เป็นไข้แต่อย่างใดพอรู้อย่างนั้นพวกผมสามคนก็เลยพากันไปรดน้ำมนต์ที่วัดซึ่งมันก็น่าแปลกที่พอไปถึงวัดก็เหมือนว่าหลวงตาท่านมายืนรออยู่แล้วคล้ายกับว่าท่านได้รู้ว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นแล้วหลวงตาท่านก็ถามขึ้นมาว่าเมื่อคืนไปเห็นผีโพงกันมาแม่นบ่พอทุกคนได้ยินคำถามของท่านต่างก็ประหลาดใจกันเป็นอย่างมากว่าหลวงตาท่านรู้ได้ยังไงแล้วหลวงตาก็รดน้ำมนต์ให้พวกผมเสร็จพิธีแล้วก็พากันกลับบ้านตอนเช้าของวันต่อมาอาการคล้ายกับป่วยไข้ที่พวกผมเป็นกันเมื่อวานนั้นวันนี้มันก็หายเป็นปลิดทิ้งและจากความเชื่อของคนแถวบ้านผมที่เขาว่ากันว่าถ้าหากผีโพงมันเอาก้านกล้วยหรือก้อนหินปาข้ามหลังคาบ้านใครคนในบ้านหลังนั้นจะต้องมีอันเป็นไปแต่ว่าจากเหตุการณ์ในคืนนั้นก็ไม่มีใครในครอบครัวผมได้พบเจอเข้ากับเรื่องราวร้ายๆอะไรเลยและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพวกเราก็ไม่ไปหาส่องกบส่องเขียดที่ทุ่งนาท้ายหมู่บ้านกันอีกเลยครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณเรื่องราวหลอนๆจากคุณบิ๊กด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์ Facebook Fanpage ที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ